สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาวุธใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐกันเลยดีกว่านะครับโดยอาวุธนี้เนี่ยเพิ่งจะทำการส่งมอบกันไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้า Helios นั่นเอง Helios เองเนี่ยนะครับผมชื่อเต็มๆของมันเนี่ยยาวมากๆเลยแต่เอาจริงๆเขาก็จงใจตั้งชื่อให้มันสอดคล้องออกมาเป็นคำว่า Helios ได้นะครับ Helios เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันคือชื่อของเทพเจ้ากรีกนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงตะวันนะครับผมมีหน้าที่ในการทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทุกเช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำว่าเฮริออสเองนี้นั้นก็ถูกเอามาใช้ในอาวุธนี่แหละเป็นอาวุธเลเซอร์ครับอาวุธที่ใช้แสงยังไงล่ะก็เลยเอาคำว่าเฮริออสเนี่ยมาตั้งซะเลยนะครับผมแล้วก็มีการใส่แบบตัวย่อให้มันออกมาเป็นชื่อที่ฟังดูไพเราะสนอหูได้เฮริออสเนี่ยชื่อเต็มๆของมันเนี่ยนะครับผมก็คือ High Energy Laser Integrated Optical Duster and Surveillance ครับก็ย่อมาเป็นเฮริออสนี่แหละครับ HELIO แล้วก็ S นั่นเองนะครับก็ย่อกันมาเต็มๆเลยให้มันแบบได้เป็นคำสวยๆแบบนี้โดยเจ้าอาวุธเลเซอร์ชิ้นนี้เองเนี่ยนะครับผมก็พร้อมติดตั้งในเรือรบนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเลยซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin บริษัทผลิตอาวุธเจ้าใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการค้นพบเลเซอร์ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1960แล้วนะแต่กว่าที่จะแบบพัฒนามาจนเป็นอาวุธจนสามารถเอามาใช้งานได้จริงเนี่ยก็ใช้เวลานานมากๆเลยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีเลยก็ว่าโดยมาทำอะไรได้บ้างนะครับผมจุดเด่นของการใช้อาวุธเลเซอร์นี้คืออะไรจุดเด่นที่สุดของมันเลยเนี่ยคือมันถูกครับต้นทุนการยิงต่อครั้งเนี่ยถูกมากๆถ้าเทียบกับการยิงปืนที่ต้องใช้กระสุนแพงๆออกไปเนี่ยบางกระสุนเนี่ยบางมิสไซล์บางขีปนาวุธนะราคาเป็นล้านนะครับผมแต่เฮลิออสเนี่ยยิงเลเซอร์ด้วยต้นทุนเพียงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองครับหรือ30กว่าบาทต่อ1นัดถือว่าถูกมากๆนะถูกโคตรๆอ่ะถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วถูกไหมนี่แหละคือจุดเด่นของมันนะครับผมแล้วการยิงของเลเซอร์เนี่ยมันทำได้เร็วมากๆครับคือแบบกดปุ๊บมาเลยอ่ะไม่ต้องแบบเผื่อว่าโอเคเป้าหมายจะเคลื่อนที่ไปอีกนิดนึงแบบเหมือนเรายิงปืนนะถูกไหมยิงปืนเองเนี่ยมันต้องเผื่อหน่อยๆถ้ายิงไกลๆต้องเผื่อระยะเผื่อลมนู่นนี่นั่นแต่เลเซอร์ไม่ต้องครับเลเซอร์กดปุ๊บถึงเลยนะครับผมเพราะมันคือการเดินทางของแสงอ่ะมันโป้งเดียวถึงโป้งเดียวถึงเล็งปุ๊บโดนเล็งปุ๊บโดนนี่คือจุดเด่นของมันนะครับเจ้าเฮลิออสเองเนี่ยมีกำลังในการยิงออกไปประมาณ60กิโลวัตต์ครับโดย60กิโลวัตต์นี้นั้นก็สามารถทำลายโดนทำลายอะไรต่างๆได้แล้วนะครับผมแล้วก็จุดเด่นที่สุดของมันอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากจะยิงด้วยราคาถูกแล้วยิงโป้งนึง30บาทโป้งนึง30บาทถูกมั้ยอีกจุดหนึ่งที่มันเด่นมากๆก็คือมันไม่มีแรงดีดเหมือนกับปืนปกติอะที่ต้องแบบปัง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 เลเซอร์ไม่ต้องมารอแบบนั้นครับเลเซอร์ยิงต่อเนื่องกันได้เลยจนกว่าพลังงานจะหมดนะครับผมก็คือยิงปึ้งค้างไปเลยนะครับคือโหดจริงๆอาวุธนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ล้ำยุคมากๆนอกจากจะใช้โจมตีแล้วนะยังมีระบบป้องกันอีกด้วยนะครับนั่นก็คือการใช้ระบบออปติคอลเซนเซอร์ที่จะช่วยระบุเป้าหมายได้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเรียกได้ว่าช่วยระบุตำแหน่งของศัตรูได้อีกแล้วมันก็มีความแม่นยำสูงเป็นอย่างมากด้วยนะครับเหมาะกับการใช้กับบนเรือเพราะว่าเรือเองเนี่ยมันก็ต้องมีการป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับผมระบบนี้เนี่ยถูกทำมาเพื่อติดตั้งในเรือพิฆาตโดยเฉพาะเลยจากนั้นเองเนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าเฮลิออสอีกเรามีข้อมูลทางเทคนิคที่อาจจะวิทยาศาสตร์จ๋าหน่อยมาอธิบายให้ฟังด้วยนะว่าอาวุธเลเซอร์เดี๋ยวนี้เขาใช้งานเขาทำกันแบบไหนโดยลักษณะของอาวุธเลเซอร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเราใช้อาวุธเลเซอร์ที่เรียกกันว่าเป็นเลเซอร์แบบ solid state เลเซอร์นะครับผมโดยวิธีการทำเนี่ยนะครับก็คือใช้ขดลวดของสายเคเบิลใหญ่แก้วเป็นตัวนำแสงนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยจะเคลื่อมด้วยอิทเทียมอีกครั้งนึงเพื่อทำให้เลเซอร์มีกำลังมากเพียงพอและใช้พลังงานเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเอามาจากกระแสไฟฟ้านะครับเปลี่ยนมันเป็นแสงเลเซอร์ตุ้มต้ามออกมาได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามันล้ำยุคโคตรๆนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็พูดกันตรงๆว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าใจการทำงานของมันทั้งหมดหรอกเพราะมันแบบเป็นอะไรที่ล้ำยุคมันล้ำมากๆเลยจริงๆอ่ะผมเองก็เข้าใจตามที่เนื้อหาเนี่ยได้อ่านข่าวมานะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้โลกของเราอ่ะเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆแล้วนะอาวุธที่บอกก็แบบเฮ้ยเคยเห็นแต่ในหนังเคยเห็นแต่ในการ์ตูนเนี่ยตอนนี้มีอยู่จริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังเป๊ะๆเลยแต่มันก็คือการเอาเทคโนโลยีที่เคยพูดถึงเคยใฝ่ฝันถึงเอามาทำได้แล้วนะครับและเผลอๆเนี่ยมันดีกว่าในหนังด้วยซ้ำไปนะครับผมคืออย่างปืนเลเซอร์ใน Star Wars อย่างเงี้ยเรายังเห็นพุ่งไปเป็นกระสุนจิ้วๆถูกปะแต่เลเซอร์ของจริงเนี่ยมันอันตรายกว่านั้นมากนะครับมันโป้งเดียวถึงเลยนะไม่ต้องมาเล็งอะไรเลยคือเล็งโดนกดปุ๊บตายเลยนะแบบไม่มีทางที่ Stormtrooper จะ
ยิงไม่แม่นแบบในแบบหนังได้เลยอะอาวุธเลเซอร์นี่ถือได้ว่าเป็นอะไรล้ำยุคมากๆจริงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการใช้ต่อครั้งมากๆเลยถึงแม้ว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยจะยังแพงอยู่ในอนาคตต้นทุนในการผลิตต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆลงมาด้วยไม่แน่เราอาจจะได้เห็นยุคสมัยของปืนเลเซอร์มาในอีกช่วงแบบ 40-50 ปีข้างหน้าก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอาวุธเลเซอร์ชิ้นใหม่ของอเมริกานะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ